ันแจ่มสุดต้านค่ายแอลจีเรียแบบได้ใจทวดเข้าชิงซิลเหรียญทองแดงโอลิมปิกปารีสเกมวันที่7 สิงหาคม 2567 4:02 น.การแข่งขันมวยสากลโอลิมปิกเกม2024รอบรองชนะเลิศย้ายสังเวียนมาแข่งขันกันที่โรลองการอสสังเวียนชื่อดังเมื่อวันที่6สิงหาคมไฮไลท์ที่ชาวไทยให้ความสนใจในรุ่น66กิโลกรัมหญิงบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งขึ้นเวทีตะบันหมัดกับอีมานเคลิบนักชกจากแอลจีเรียที่กำลังมีข้อกังขาจากทั่วโลกประเด็นเกี่ยวกับการตรวจเพศสภาพสำหรับคู่นี้เคยพบกันมาแล้วในศึกชิงแชมป์โลกปี2023ที่ประเทศอินเดียในรอบรองชนะเลิศซึ่งครั้งนั้นจันแจ่มเป็นฝ่ายแพ้ไปแต่ภายหลังมีการปรับให้เคลิบเป็นฝ่ายแพ้เนื่องจากตรวจฮอร์โมนไม่ผ่านทำให้จันแจ่มเป็นฝ่ายที่เข้าไปชิงชนะเลิศในรายการดังกล่าวแทนส่วนไฟนี้เริ่มยกแรกทั้งคู่ยังจดจ้องรอจังหวะกันเป็นส่วนใหญ่ซึ่งดูเหมือนจะเป็นนักชกแอลจีเรียที่ใช้ซ้ายนำและออกหมัด 1-2 ได้แม่นยำกว่าก่อนที่ยกแรกจะเก็บแต้มนำไป 5-0 เสียงยก2จันแจ่มต้องพยายามเดินเข้าใส่แต่ด้วยความที่เสียเปรียบช่วงชกที่ยาวกว่าของคู่ชกแอลจีเรียทำให้จันแจ่มเข้าไม่ค่อยถึงและโดนดักต่อยหลายจังหวะจบยกนี้คะแนนโดนทิ้งห่างยกสุดท้ายจันแจ่มไม่มีทางเลือกต้องลุยเข้าใส่อย่างเดียวแต่ก็ทำได้ดีเอาคืนแอลจีเรียได้หลายหมดอยู่เหมือนกันอย่างไรก็ตามด้วยช่วงชกที่ยาวกว่าจันแจ่มยังคงเสียเปรียบแถมโดนนับในช่วงท้ายก่อนที่สุดท้ายกรรมการจะตัดสินให้จันแจ่มพ่าย 0-5 เสียงชวดเข้าชิงชนะเลิศอย่างน่าเสียดายอย่างไรก็ตามจันแจ่มยังคงได้เหรียญทองแดงพร้อมรับเงินจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ 4.8 ล้านหากรับแบบผ่อนจ่ายปปง.อายัดบัญชีเงินฝากบิ๊กโจ๊กภรรยาเกี่ยวคดีพนันออนไลน์นำเงินไปจ่ายค่าประกันข่าวด่วนวันที่6 สิงหาคม 2567 18:38 น.ปปง.อายัดบัญชีเงินฝากบิ๊กโจ๊กภรรยาจำนวน 4.8 แสนบาทเกี่ยวคดีพนันออนไลน์ณัฐวัฒน์พิมพ์สวัสดิ์กับพวกพบนำเงินไปชำระเบี้ยประกันบางส่วนเมื่อวันที่6 สิงหาคม 2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่10/2567มีคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนรายคดีนายณัฐวัฒน์พิมพ์สวัสดิ์กับพวกซึ่งเป็นการอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมในคดีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และความผิดฐานฟอกเงินโดยมีการดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมเคยมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวแล้ว2ครั้งคำสั่งย.2/2567และย.80/2567รวมทรัพย์สินที่ดำเนินการแล้วกว่า250รายการมูลค่ากว่า109ล้านบาทวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมมีมติเอกฉันท์ว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการนำเงินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานไปชำระเบี้ยประกันบางส่วนตามสัญญาประกันชีวิตของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานและภริยาและต่อมาผู้เอาประกันได้เวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตดังนั้นจึงถือได้ว่าเงินที่ได้จากการเวนคืนกรมธรรม์ดังกล่าวบางส่วนนั้นเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในการนี้จึงให้อายัดเงินในบัญชีเงินฝากของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และภริยารวม3รายการมูลค่าประมาณ 4.8 แสนบาทไว้เป็นการชั่วคราว
ทั้งนี้ตามมาตรา48วรรค1แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542มารินโพสต์ขอบคุณเหอปิงเจียวหลังแสดงน้ำใจนักกีฬาถือพินสเปนขึ้นโพเดียมด้วยอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่6สิงหาคม2567 21:01 น.แคโรลีน่ามารินอดีตนักแบดมินตันหญิงมือหนึ่งของโลกจากสเปนโพสต์ขอบคุณเหอปิงเจียวขนไก่จากจีนที่แสดงความมีน้ำใจนักกีฬาด้วยการถือพินธงชาติสเปนขึ้นรับเหรียญรางวัลหลังเธอต้องถอนตัวจากอาการบาดเจ็บในรอบรองชนะเลิศโดยมารินต้องถอนตัวจากการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศของแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ประเภทหญิงเดี่ยวที่พบกับเหอปิงเจียวแบบกลางคันเหตุมีอาการบาดเจ็บเข่าขวาพลิกเมื่อวันที่4สิงหาคมสเปนส์แคโรไลนามารินซัฟเฟอร์แอนด์อินเจอรี่แอสชีเพลย์อะเกนส์ชินส์ฮีบิงเจียวดูริ่งแดวีเมนซิงเกิลแบดมินตันเซมิไฟนอลแมตช์แบดมินตันเซมิไฟนอลแมตช์แอทเดอะ2024ซัมเมอร์โอลิมปิกซันเดย์ออฟ4 2024อินปารีสฟรานซ์ AP โฟโต้คินชึงและหลังจากจบแมตช์รอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่5สิงหาคมเหอปิงเจียวที่พ่ายต่ออันเซยองมือหนึ่งโลกคนปัจจุบันไป 0-2 เกมได้ขึ้นไปโพเดียมเพื่อรับเหรียญเงินพร้อมได้ถือพินธงชาติสเปนขึ้นไปโชว์ด้วยเพื่อแสดงน้ำใจนักกีฬาต่อมารินซึ่งต้องได้รับบาดเจ็บและไม่สามารถคว้าเหรียญใดๆมาครองได้จนได้รับคำชื่นชมอย่างมากชินซีบิงเจียวเซเลเบรตออนเดอะซิลเวอร์มิดเดิลแอทเดอะแบดมินตันวีเมนซิงเกิลแอทเดอะ2024ซัมเมอร์โอลิมปิกมันเดย์ออก5 2024อินปารีสฟรานซ์ AP โฟโต้คินชึงล่าสุดมารินได้โพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวขอบคุณเหอปิงเจียวจากการกระทำดังกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ฉันได้ประสบกับช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตผ่านไปหลายวันแล้วแต่ฉันต้องใช้เวลาอีกสักพักเพื่อซึมซับมันฉันคิดว่าชีวิตอาจโยนสถานการณ์ที่เราไม่อยากเผชิญและไม่สมควรเจอเข้ามาใส่เราแต่เราต้องยอมรับมันและผ่านมันไปให้ดีที่สุดฉันอยากจะพูดถึงคนคนหนึ่งว่าฉันขออวยพรให้เหอปิงเจียวโชคดีในรอบชิงชนะเลิศเพราะการมีน้ำใจนักกีฬาอยู่เหนือสิ่งอื่นใดแต่ช่วงเวลาที่ได้อยู่บนโพเดียมเป็นหนึ่งในท่าทางอันงดงามที่สุดที่ฉันเคยได้รับจากใครก็ตามที่มีต่อฉันและฉันจะรู้สึกขอบคุณเธอตลอดไป